สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับมากลับมาที่เกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่เล่นกันมาประมาณเราๆมาสักแหละ3 อาทิตย์ได้เกือบเดือนแล้วอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่หายไปเนี่ยเพราะว่านั่งตัดต่อนะครับก็เลยไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีหนึ่งสำหรับใครที่รอในวันพฤหัสทุกๆวันพฤหัสเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยมาวันนี้มาเล่นตัวอะไรกันดีซึ่งวันนี้นะครับคู่ต่อสู้ในวันนี้นะครับเป็นคาชินะนะครับโอเคก็น่าจะเคยเห็นกันมาก่อนครับสำหรับใครที่ไล่ดูนะครับโอเควันนี้ครับผมก็จะมาสุ่มตัวละครนะครับมาสุ่มทั้งหมดเลยแล้วเราก็กดปุ่ม Y แล้วกันนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตก็สุ่มเหมือนกันครับแล้วก็เชนสกิลก็สุ่มเมื่อวานเพิ่งได้ไลฟ์สตรีมไปนะครับใน Facebook นะครับก็รู้สึกว่าต้องเล่นสักหน่อยแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเข้ามือบ้างแล้วพบตอนมันเล่นในไลฟ์สตรีมเขาตั้งแต่ว่าโอ้จับไม่ได้เล่นไม่ได้เลยอ่ะคือแบบเล่นยังไงลืมท่าหมดแล้วอ่ะมาครับวันนี้เราสุ่มได้ฮัสซัมนะครับจูเนเปอร์แล้วก็กิวกะนะครับฝั่งนู้นมีเกงก้าอะไรวะมีปิกาจูไมปั้มนะครับแล้วก็มีฮัสซัมเหมือนกันมาเจอกับคาชินะนะครับโอ้คาชินะนี่ B4 แล้วอ่ะครั้งล่าสุดเหมือนเคยเล่นกันล่าสุดเนี่ยจะเป็น C1 นะครับเรายังอยู่ A5 เหมือนเดิมนะครับไม่แตะอะไรเลยมาครับรอบแรกครับมาฮัสซัมตอนนี้ก็เริ่มปฏิปต่อกับความจำได้แล้วว่าเล่นยังไงโดนไปเอามาอีกทีนึงใส่โคนครับเฮ้ยกันได้วิววิบอสนี่ฟาดไปยูเทิร์นครับฟาดไปซอสแดนซอสแดนทีนึงแล้วก็เคาน์เตอร์โอ้โดนเตะนะครับโอ้วิววิบอู้เหมือนจะดอดตะกี้ไม่จับนี่นะจับคืนมายิงใหญ่ฟาดเข้าไปมาปาซอสแดนไปตีเข้าไปเข่าครับออกซ้ายตกขวามายิงใหญ่อีกทีนึงครับอ้าวถอยหลังพอดีเขาเรียบร้อยโอเคครับ 1-0 ฮัสซัมนี่ยังหนักแน่นเหมือนเดิมมาถึงตีแรงนะไม่ใช่ผมนะฝีมือเนี่ยมาคาชินะส่งเลยครับคาชินะส่งปิกาจูไมป้ามานะครับมาเราเลือกมูโมจินะครับเป็นเซตซัพพอร์ตที่ข้างก็ใช้ได้โอเคอยู่เหมือนกันโอ้โหจะซอสแดบตัวดิชามาเต็มหน้าเลยมามูโมจิครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับนี่ในเคาน์เตอร์อ้าวโหมูโมจิทำเสียคอมโบหมดเลยโอ้โหโดนแอนตี้แอร์โอ้โหเดาะเลยเดาะยาวเลยคาชินะไฟเวทอีกบัฟมาแล้วบัฟพลังโจมตีมาไปครับไม่กล้าคัดซ้ำมายิงเข้าไปไม่โดนเขาแปลงซีจีเหมือนกันจิราชิครับโอ้โหเพิ่มเบิร์ดเอ้ยแล้วแคปเพสเอาละยังไงต่อดิตีเข้าไปมาแล้วก็จับโทไม่ได้เอ้าชิดลอยช้าต่อครับปองโคครับสตันเนอร์ครับเหลือ52มาโอ้โหรู้ครับรู้ดีจริงๆจังหวะชุดสุดท้ายนี่เขาคิดว่าผมต้องกดทำให้ตายแน่เขากดจับเลยครับโอเคมาเราเลือกจูเนเปอร์แล้วกันครับยูการ์นี่เซโนได้เลยถ้าเกิดออกมานี่คือตายแน่นอนเอาจูเนเปอร์แล้วกันเผื่อมีโอกาสชนะมาทักทายกันหน่อยมานี่คือหัวหน้ากองทัพเอาละมูโมจิมาครับรอบที่3ครับมาเปิดเลยครับมูโมจิก่อนเลยไปเลยน้องผีเหล่าลูกน้องอันดับ1ตบไม่ทันอายุใส่โคนไม่ได้แต่พุ่งมาดูเคาน์เตอร์ครับมาตีเข้าไปเบรกก่อนโถมาตีไปรัวเสร็จมาฟูลแท็กตบด้วยรีเบทเขาตีอีกทีนึงสวยงามสวยงามมาเหลือ77ครับเซลล์ชักเคลื่อนไปกันได้ยิงธนูเดี๋ยวนะโชว์เข้าไปอีกทีนึงโอ้โหได้จังหวะสวยโอ้โหโดนครับโดนดอกครับแอนตี้แอร์เดี๋ยวเจอนี่หน่อยไหมซิสเตอร์คิกหน่อยไหมตีซิสเตอร์คิกโอ้โหดอกสุดท้ายครับเป๊ะเลยต่อเข้าไปที่หัวมันเป็นท่าที่จะหลบการโจมตีจากด้านล่างแล้วก็ตรงกลางนะครับต้องสอดจากด้านบนเท่านั้นมาตัวสุดท้ายครับฮัสซัมโอ้ถ้าเกิดเขาฝ่าจูเนเปอร์มาได้นี่ยุ่งเลยเนี่ยกิวกาไม่ต้องถามถึงเลยตายแน่ๆมาเข้าจูเนเปอร์ครับคิดว่ามีตัวเดียวแล้วกันมาเข้ามูโมจิเอาไงทนปะเอาที่แหละโอ้ติดวอสวยเอ้ยมาจิกไม่ได้ครับโอ้โดนตีครับโอ้สวยขึ้นได้อยู่ครับเขาห้ามใช้ซัพพอร์ตเคาน์เตอร์ติดบุลเลตพาสโอ้โหเอ็กซิสเตอร์อีกเคาน์เตอร์อะไรลบได้โชลมาเตะจับนั่นแหละสวยเอาไปกินนี่แน่เตะยันลงมาครับโดยสุริชักเคิลมา ไซโคอีกทีนึงพายุหมุนแอนตี้จับโอ้โหไม่ได้ครับโดนฟ้าที่ยูเทิร์นจะจับเหรอมาไปครับซีจี้จีราชี่เหรอจับครับถึงเขาจะบัฟไปแล้วก็เถอะไม่เป็นไรดานาเมจอยู่เอาละแต่วันนี้สมิธแท็กเกิลโอ้ไปครับเมกาฮัตซัมยังไงจะจับไหมเนี่ยโอ้โอ้เกือบเอาไปเลยครับนี่ชายนิ่งเฟเธอร์ครับน่าจะไม่ตายนะเพราะเขามีบัฟของจีราชี่อยู่อ่ะน่าจะไม่ตายเหลือ45มายังไงสมิธแท็กเกิลอ้าวโดนยังไม่ตายเหลือ22กันได้ครับกันได้มายังไงเซตจับสวยเรียบร้อยครับ GG ครับและแล้วเกมแรกนะครับก็เป็นของจูนิเปอร์ครับโอ้จูนิเปอร์แม่งตกไป2ตัวเลยโอเคมาอีกเกมหนึ่งครับรู้สึกเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วยูการนี่ไม่ทำเลยครับได้เลเวลอัพด้วยแต่ถ้าเกิดเล่นแบบเกมเลเวลนี่ผมว่าเล่นโหมดทีมน่าจะคุ้มกว่าไม่ใช่ต้องกดรีแมทเกือบกดนิกบัตเทิลแล้วเราเล่นกัน2คนไงอ่ะปุ่มวายเหมือนเดิมครับมาโอ้โหเราสุ่มได้ชื่อวาไคลิกี้ปิกจูเมป้ามนะครับฝั่งของคาชิน่านะครับได้บาชโมดาร์กไรแล้วก็กบกียันเก็กกรูเราเปิดมาก็เชอรัวเลยนะครับเนี่ยในอะไรก็ยังพอเล่นได้อยู่เปิดมาเขาก็ใช้ดาร์กไลน์เลยอะมาดูกันว่าใครจะร้อยได้ดีกว่ากันแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องบุกใส่หน้าผมแน่นอนเพราะผมจะร้อยอย่างเต็มที่มาใช้นิมเฟียครับเก็กกรูไม่ใช้แล้วกันเกมอย่างนี้มาครับเปิดด้วยบีครับหลบได้ครับวางเงาวางเงาเหรอนี่จังหวะนี้ครับยิงรัวได้ตลอดเวลาวิววิฟครับบีมไปวิววิฟโอ้โหหลบเท่มากแต่โดนเทคครับมานี่จะหลบได้กันเหรอวิววิบกระโดดหลบโอ้ชิบหายโอ้โหพุ่งลงมาเลยว่าแล้วเขาต้องบูครับแน่ๆจับจับไม่ได้ตีมายังไงคอเตอร์เขาชาร์จเต็มที่เลยครับโอ้บัฟเพิ่มประจมตีเพิ่มแล้วก็โอ้โหโดนจับอีกทีนึงครับแล้วก็ดักเขาครับโอ้นี่เจ็บนะเนี่ยครึ่งหลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องชนะเกมนี้เอ้ยนี่บีเข้าไปยังไงไม่โดนโอ้โหโดนนั่นไอ้ไม่เป็นเคาน์เตอร์ครับนี่จะดาร์กวอยงั้นเหรอมาเลยดาร์กไรมานิมเฟียก็เพิ่มเลือดเพิ่มเราต้องการอยากเข้ามาเคาน์เตอร์นี่เรากดมั่วมากพูดตามตรงมาตีทิ้งตัวเรามาแล้วก็ฟาดครับนี่มีสมอลแล้วก็เฮกเนี่ยรู้อีกเคาน์เตอร์โอ้โหกวาดด้านหลังด้วยครับเรียบร้อยครับถ้าเกิดไม่โดนด้านหลังนี่น่าจะโดนสวนแน่นอนมาตัวต่อไปตัวอะไรครับน่าจะเป็นบาชโมนะครับเขาน่าจะเก็บเก็กกรูไว้ตอนหลังบาชโมจริงๆมาลอยให้ได้มากที่สุดไอ้นี้น่าจะเป็นสายบู๊ตัวแท้จริงเหมือนกันได้นะวิววิฟไม่โดนยีลูกไฟนี่แน่บีมวิววิฟเฮกไม่โดนไกลไปหน่อยโอ้โหจำที่เข่าติดอย่านะทิ้งตัวลงมาโดนเคาน์เตอร์อัดเต็มหน้าครับโอ้เบสคิก3ทีครับล้มไปนอนเลยมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคาริกี้จะเก็บให้หมดอย่างน้อยก็มีตัวถนัดอย่างน้อย1ตัวละมาโอเคดิเฟียก็ได้อยู่นะมาครับรอบที่3บัคอัพเปิดก่อนมาโอ้กำลังจะบิ้วอารมณ์เลยโดนเตะอัดหน้าเลยยังไงตีเนี่ยจะปีนไปไหนฮะจะเบฟเบิร์ดเหรอฮะทิ้งตัวลงมาตบคิกอัดเข้าไปเต็มหน้ายิงหมัดเข้าไปเอ้าปาข้างหน้าอย่างนี้ใส่ดิเอ้ยเคาน์เตอร์เข้าไปงัดละไม่ได้เข้าไปไม่กล้ามาชาโวมาแปลงเหมือนกันมาเกียร์2ว่าไงจังหวะนี้แหละไดนามิกฟูรี่รู้ว่าจะตายเพราะว่าเนี่ยน่าจะตายนะโอ้โหเหลือ7ครับช็อตเข้าไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้เลยเขาช็อตพลาดนี่นะโดนสวนเลยครับเนี่ยเอามาเลยเจ้ากบมาเอามาให้นวดซะดีๆผมไม่เคยเห็นคาชินะเล่นกบไม่รู้เป็นไงบ้าง มาครับรอบที่4ครับมาบักอัพเปิดก่อนพิษเหรอเนี่ยสายลอยนะเนี่ยอะไรตีหลบได้กันได้จับไรจับไม่ถึงครับแน่แขนสั้นจริงๆมางัดล่างเข้ากันได้ทิ้งตัวลงมางัดขึ้นโคตรคอมบอสงดงามจริงๆยิงหมัดอ๋อไม่โดนยังไงฮะเคาน์เตอร์โอ้โหโดนจับครับต่อยทีนึงแล้วก็เวโนช็อกใส่เขาใช้นูโอนี่เนี่ยต่อยเลยมาเสร็จนี้โคตรคอมบอสเหลือสองเหรอเอาของแปลงครับแปลงซีจี้มานิมเฟียก็เพิ่มเลือดเพิ่มพลังป้องกันทุบเข้าไปโอ้โหงดงามเหลือ7เน้นเจอเลยอีกนะยังไงอู้ยหินพิษมายังไงเฮ้ยอันโตอิโกอาร์มี่ครับไม่โดนมาจับซอมบี้ชันลาก่อนโอ้แม่งเล่นไทลิกี้แล้วมันจริงๆโอเค GG มาขออีกรอบหนึ่งอยากรู้ว่าอีกรอบหนึ่งเราจะสุ่มได้ตัวอะไรนะครับผมว่าครั้งนี้เขาน่าจะกดรีแมทนะมาเขากดรีแมทมาเราปุ่ม Y เหมือนเดิมนะครับโอเคโอ้โหเราสุ่มได้บาชาโมนะครับกาเวียสแล้วก็ดาร์กไรฝั่งนู้นเขาได้ดักไหลแล้วครับแล้วก็มีชาร์ดวีทูแล้วก็คาริกี้ไม่ไปฝั่งนู้นซะแล้วผมไม่อยากฆ่าคาริกี้เลยเอาดักไหลก่อนเหรอมาครับเจอกับบาชาโมครับมาไก่ไฟมาจัดมาครับเปิดด้วยมูมจิก่อนเลยวางด้านล่างตรงพื้นยังไงกันได้นี่แหละเบเบิร์ดโอ้ไม่ถึงไม่เป็นไรเตะไม่โดนเคาน์เตอร์ไอ้เต็มฝ่ามือมาตัดล่างเบคิก3 ทีเข้ากันได้จามในเขาไม่โดนยังไงเคาน์เตอร์กันได้อีกทีนึงเบคิก3 ทีไม่โดนเตะรัวๆต่อยโอ้โหโดนเคาน์เตอร์เฮ้ยมันใช้ป่าววะตีจริงด้วยว่ะโอ้ไม่พ้นครับดาร์กวอยแน่นอนนั่นไงไปครับเราต้องสู้จังหวะนี้เป็นคลิกฟาดเข้าไปมายังไงอัดโถมันลอยอยู่นี่เนี่ยจามที่เขาเตะรัวๆต่อยไม่โดนอะไรเตะลงมาแล้วก็เบเบิร์ดเรียบร้อยโอเคฟันร้ายก็โดนเบเบิร์ดไปอ่ะน่าจะเป็นไคลิกี้แน่ๆออกอะไรออกชาร์โดมิวทูไม่แค่นั้นนะคือเลือดเรามันน้อยมากตอนนี้แบบน่าจะเหลือมาสัก100ได้แต่ก็จะพอสู้ได้เฮ้ยเหลือ102เหลือ 2มามูมจิเพิ่มมาโจมตีมาต้องเว้นมือตายโอกาสตายมีสูงมากต้องตกออกเลยได้ไม่สุดขึ้นหลอดแล้วว่าเตะรัวๆไปครับเมกาบาชาโมยังไงโอ้เข้าไปครับเมกาชาร์โดมิวทูเอ็กแล้วก็ใช้วิกตินี่เพิ่มเลือดเพิ่มมาโจมตีเซเว่นเทคไม่มีตัวเป็นต่อยเข่าเบสคิก3 ทีจับอีกทีนึงต่อยขึ้นแล้วก็เตะเข้าไปกระลำตัวเลือดทะลุไปทูเหลือ1แล้วก็แกลลิงโอ้โหกันได้ครับแกลลิงเซเว่นเทคมาแล้วก็เบสคิก3 ทีเอาชิบหายโอ้โหเซเว่นโอเทคโอ้ปิวเลย1 เท่านะครับงั้นใช้ดาร์กไลท์บ้างแล้วกันมาดาร์กไลท์แล้วอะไรนี่ก็ทื่อๆหมดแล้วนะครับแรกโคตรชอบเล่นเลยหลังๆไม่เล่นแล้ว มากับรอบที่3มาวางกับตาก่อนโอ้กับตาหายหมดเลยอู้เกือบโดนนี่เนี่ยอะไรจะจับโอ้เมื่อกี้มันฝ่าไอ้ตรงมิติเรามาได้ด้วยนะตัวต่อมาครับไคดิกี้โอ้โหมันต้องบู๊หนักแน่ๆเลยมาครับเลือดเต็มเหมือนกันมาวางกับดักวางมิติมาวางเงายิงอย่าเข้ามานะเว้ยโดนไปโอ้โหแล้วจิ๊บเราน่าจะวางกับดักด้านบนเนี่ยมันก็จะดาร์กวอยได้โอ้ยชนกันมาโอ้โหมันฝ่าเข้ามาเลย คอร์ท็อปเอ้ยชิบหายเคาน์เตอร์ครับติดวอลชิบโอ้โหครบคอมแบทโอ้ยเจ็บกระอักเลือดครึ่งหลอดนี่มันเกินด้วยซ้ำหมูมาจีครับเพิ่มไอ้เพิ่มโจมตีครับมาแปลงครับแปลงทีจี้เขาใช้วิกินี่มาอีกแล้วคอร์ท็อปฝ่ามาอีกแล้วไม่เกรงใจกันเลยโอ้ชิดอย่างนี้ก็ต้องมาเอ้าโอ้โหมันต่อยจับนี่แหมหรือจะต่อยจับน่ะเมื่อกี้สีเท่าไม่ตายไปเลยอ่ะมาเลือดเจ็ดก้อนสู้ยิงตอดเลือดแม่งปัดท่าแบบดักเขาหายเลยโอ้โหโดนทุบครับเรียบร้อยเลย2เท่าเลยครับไฮริกี้ตัวเดียวมากาเบียสโอ้ตัวนี้ไม่มีกำลังใจจะเล่นตัวนี้เลยไม่รู้เล่นยังไงไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนดีเห็นโทนี่เล่นก็ตรงๆอ่ะตีอย่างเดียวนั่นโอ้ตีอย่างเดียวนี่คือโดนเคาน์เตอร์สึกเข้ามาเลยอย่านะเตะลงมาต่อยตีฟาดด้วยหางบิ๊กเอาชิบหายกันทันเนี่ยเอาผมนึกว่าเป็นคอมโบโอ้โหโคตรคอมแบทครับเต็มเลยนี่ทำอะไรโอ้นึกว่าจะจับเดาผิดอย่านะโอ้เตะไม่โดนนี่ครับโอ้เคาน์เตอร์โอ้ยรถควบเลยใจเย็นนั่นจีโอ้โหโดนชกเข้าไปครับกาเบียสน้องหลามน่วมเลยโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้ครับก็จบแล้วนะครับก็เล่นกับคาชินะไปโอเคใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ